ในตุรกีโบราณเทพเจ้าในตำนานปกครองทั้งพื้นดินน้ำและอากาศตรงนี้ไม่มั่นคงเลยครับเนี่ยจากมหาสมุทรที่โพไซดอนปกครองเรือล่มตรงนี้ในพายุถึงการสู้รบระหว่างเทพเจ้าและมนุษย์180ฟุตใต้ซากของเมืองทรอยครับจุดจบสุดท้ายของนักรบทุกคนที่นี่คือที่ใต้ดินว้าวมันทำผมตกใจหมดเลยทั้งขาวบินใส่หน้าผมมาสำรวจที่นี่กันเถอะดินแดนเทพเจ้าที่น่ากลัวผมไม่รู้เมื่อกี้มาทางไหนมนุษย์จะต้องเผชิญกับตำนานในพิศวงเมืองใต้ดินตุรกีเทพแห่งสงครามผมดอนไวแมนอยู่นอกชายฝั่งตุรกีในเมืองโบตรัมครับประวัติศาสตร์ของแถบนี้เต็มไปด้วยตำนานที่โด่งดังอย่างเรื่องราวของอีเลียดและโอดิซีแต่เรื่องที่เขียนไว้นั้นมาเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งการค้นพบไม่นานมานี้ได้ช่วยตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับปริศนาหลายอย่างของโลกใต้ดินที่ลึกลับของตุรกีตำนานที่โด่งดังที่สุดของโลกโบราณเรื่องของใบหน้าที่ทำให้เรือเป็นพันออกเดินทางกับม้าไม้ไส้ศึกไม่ได้เกิดขึ้นที่กรีกแต่เป็นที่นี่ที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีครับเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนการทำศึกที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่นี่และได้เป็นที่รู้จักเพราะบทกวีของโฮเมอร์สงครามโทรจันเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่จักรวรรดิกรีกที่ยิ่งใหญ่โจมตีเมืองทรอยเป็นเวลา10ปีได้เลือดของนักรบต้องนองอยู่เต็มทุ่งหญ้าแห่งนี้และในที่สุดก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทรอยถูกยึดแต่ในหลายศตวรรษต่อมาที่ตั้งของเมืองและความเป็นจริงของเรื่องราวถูกสงสัยจนกระทั่งไม่นานมานี้เมื่ออุโมงค์ที่ขุดด้วยมือถูกพบข้างใต้ซากของทรอยทำให้เราต้องมองบทกวีที่โฮเมอร์เขียนใหม่ครับทรอยเคยเป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่อยู่ระหว่างมหาอำนาจสองกลุ่มอาณาจักรฮิตไทตะวันออกและไมซินีหรือกรีซทางตะวันตกตำแหน่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารและการค้าของทรอยตรงที่เมดิเตอร์เรเนียนมาประจบกับทะเลดำจนกลายเป็นเป้าหมายสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับรุสเตมอัสลานหัวหน้านักโบราณคดีที่ทรอยเขาขุดซากเมืองนี้มานาน20ปีแล้วครับผมกำลังมองกำแพงเมืองทรอยอยู่มีเมืองทรอยกี่เมือง10เมืองครับแล้วคุณเรียกมันว่าทรอย1ทรอย2ทรอย3และแต่ละแห่งพูดถึงคนละยุคสมัยในช่วง 3,000 ปีครับใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยทรอย6และ7คือช่วงเวลา200ปีระหว่าง 1,300 และ 1,100 ปีก่อนคริสตกาลในช่วงที่เราเชื่อว่าศึกที่โฮเมอร์เขียนถึงเกิดขึ้นตามหลักฐานโบราณคดีที่พบทรอย6ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวส่วนทรอย7เพราะสงครามที่ทรอยรั่วกำลังจะเกิดกว่าจะถึงช่วงของโฮเมอร์เนี่ยเขาสร้างกำแพงเมืองที่ใหญ่มากใช่ครับพวกเขารวยมากและก็มีสิ่งที่ต้องการปกป้องไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับพวกเขาเตรียมรับสงครามพวกเขาต้องการซ่อนบางอย่างตามความกล่าวของไฮริชชลีมันนักผจญภัยผู้ซึ่งระบุซากนี้ว่าเป็นทรอยซากของที่ป้องกันสนับสนุนทฤษฎีว่าที่นี่คือที่ที่โฮเมอร์เขียนถึงซึ่งหลายสิบปีที่นักโบราณคดีมองข้ามหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งไปถ้ำมืดใต้ป้อมอุโมงค์ส่งน้ำที่คนขุดขึ้นซึ่งถูกพูดถึงไม่ใช่แค่ในบทกลอนแต่ระบุไว้ในสนธิสัญญาสันติภาพเก่าแก่ 3,300 ปีอ๋ออยู่นั่นเองใช่ครับที่นี่ไม่ให้เข้าเพราะว่าข้างในอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เลยครับใช่ครับมันปิดอยู่นะฮะใช่ครับเอาละเข้าก่อนเลยครับขอบคุณครับจากตรงนี้ไปจะแยกเป็น2ทางนะครับอ๋อใช่ผมเห็นแล้วนะฮะเคยมีระบบส่งน้ำใต้เมืองตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลแต่เมื่อสงครามใกล้เข้ามามันสำคัญมากในการปกป้องทรอยประมาณช่วงศตวรรษที่15ก่อนคริสตกาลช
ชาวทรจันทร์ล้อมป้อมกับพวกเขาด้วยกำแพงสูงเกือบ10เมตรและประตูเมืองบางอันก็ถูกปิดตายนอกกำแพงนี้เมืองชะนอกถูกล้อมด้วยระบบป้องกันอีกชั้นที่มีคูลึกและกำแพงอีกชั้นและข้างใต้เมืองก็จะมีระบบส่งน้ำใต้ดินที่คอยเก็บและก็ส่งน้ำเข้ามาในเมืองที่ถูกล้อมอยู่ซึ่งรู้จักกันตอนนั้นด้วยชื่อวิลูซาทำไมที่นี่ถึงเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับสงครามโทรจันทร์ครับเราทราบจากข้อมูลของฮิตไทว่ามีสนธิสัญญาระหว่างอาณาจักรฮิตไทกับวิลูซานะครับอ๋อครับชาวโทรจันทร์กับฮิตไทเซ็นสัญญากันและสาบานเป็นพันธมิตรกันต่อหน้าเทพเจ้าคัชกะคูชื่อที่มีความหมายว่าทางน้ำใต้ดินครับงั้นชาวฮิตไทก็รู้ว่ามีที่นี่อยู่ใต้ทรอยใช่ไหมใช่สำหรับเก็บน้ำและก็เชื่อว่าเป็นดินแดนของคัสคาคูใช่ครับใช่จึงใช้ชื่อเทพนี้ในสนธิสัญญาถูกต้องครับน่าสนใจครับต้องรอถึงปี2001หลายพันปีหลังจากที่สนธิสัญญาถูกเขียนลงบนแผ่นจารึกกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มเข้าใจท่านนี่เป็นทางน้ำที่พูดถึงในสัญญากับพิไทยนี่ก็เป็นทรอยที่โฮโมพูดถึงครับและมาทรจันทร์มันเป็นเรื่องจริงไหมครับแล้วก็มีหลักฐานไหมครับนักโบราณคดีพบว่าแผ่นดินไหวทำลายทรอย6แล้วก็เป็นไปได้ว่าชาวกรีกเป็นคนทำลายทรอยหลังจากที่แผ่นดินไหวนะครับนะครับโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่สร้างแผ่นดินไหวนะครับสัญลักษณ์ของโพไซดอนคือม้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของม้าทรจันทร์อาจจะมาจากตำนานก็ได้นะครับน่าสนใจมากเลยครับม้าทรจันทร์เอาเป็นตัวแทนของกองทัพรถม้าที่น่าเกรงขามของชาวกรีซมันเป็นเหมือนรถถังของยุคนั้นที่คอยบดขยี้ข้าศึกแอริสเทพเจ้าแห่งสงครามก็เคารพด้วยรถม้าที่เปื้อนเลือดล่าโดยม้าหลายตัวไม่ว่าอะไรจะทำให้ทรอยล่มแต่ก็เป็นเพราะทางน้ำนี้ที่ทำให้เมืองป้องกันการโจมตีได้นานถึง10ปีครับข้างในโอเคครับในนี้เป็นน้ำเข้าไปทางนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับเราเข้ามาแค่เมตรกว่าก็มีน้ำเยอะมากเลยนะครับเราต้องหาบูทใส่ครับเราจะลงไปในอุโมงค์ที่ขุดด้วยมือนี้ลึก60เมตรใช่ไหมครับใช่ประมาณนั้นนะครับโอเค55เมตรใต้ซากของเมืองทรอยแล้วมันก็แคบมากเลยเราอยู่ข้างใต้ป้อมหลักในอุโมงค์ที่ขุดโดยคนงานเมื่อ 4,600 ปีก่อนตอนที่ระบบน้ำถูกขยายเพื่อรองรับความต้องการของเมืองที่ใหญ่ขึ้นที่ด้านบนครับปล่องนี้ดูนั่นสิครับลงมาจากพื้นผิวแล้วก็วิ่งจากนี่ลงลึกไปอีกมากกว่า10เมตรนะครับใช่ครับปล่องเหล่านี้เนี่ยทำให้มั่นใจว่าจะมีน้ำใช้ในเมืองนะครับใช่ครับในช่วงที่เมืองถูกล้อมนะฮะครับนั่นอธิบายว่าคือมันเป็นหนึ่งในเหตุผลรวมถึงสนธิสัญญากับฮิตไทครับแล้วว่าทำไมชาวทรจันทร์ถึงป้องกันเมืองได้นานพวกเขามีการป้องกันที่ดีใช่ครับพวกเขามีน้ำ ผมเห็นแล้วมีอุโมงค์ตรงนั้นแล้วอีกอันนึงตรงนี้เข้าไปในนี้ได้ไหมครับมีใครเข้าไปได้ไหมครับผมเคยเข้าไปนะว่าแต่ตอนนี้มันเข้าไปยากมากเลยนะครับครับแต่ถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมจะไม่ตายใช่ไหมครับอ๋อไม่น่านะเอาละมันแคบมากเลยครับเดี๋ยวนะครับส่งกล้องมาให้ผมหน่อยนั่นคือเสียงน้ำครับตรงนี้ที่คุณได้ยินนะครับและนี่คืออุโมงค์ผมจะพยายามระวังไม่ตกหลุมอะไรแถวนี้ถ้ามองกลับมาที่ผมอย่างนี้นะฮะจะเห็นได้ถึงขนาดของมันที่นี่เลยนะครับมันน่าทึ่งมากครับคือสุดยอดจริงๆมันยาวไปเรื่อยๆมากกว่าที่เห็นนี้มากเลยนะครับแล้วมันก็แคบมากๆเลยแต่ถ้าน้ำลึกกว่านี้และอุโมงค์ใหญ่กว่านี้หน่อยเนี่ยและมันยาวไปไม่สิ้นสุดผมเดินไปได้เรื่อยๆได้
แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือมันถูกขุดอย่างสวยงามแล้วก็ยังใช้งานได้หลังจาก 3,000 ปีเมื่อคุณลงไปในนั้นคุณสามารถเห็นน้ำที่สะอาดใสที่พร้อมดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดื่มนะปัจจุบันน้ำก็ยังไหลอยู่ใต้เมืองทรอยที่ร้างไปนานแล้วพระนักโบราณคดีและนักกวีโบราณคนหนึ่งเรื่องราวของชาวโทรจันยังหลงเหลืออยู่หลายพันปีหลังจากที่บ้านของพวกเขาถูกทำลายครับในยุคโบราณผู้คนที่อยู่ประชายฝั่งของทะเลอีเจียนเชื่อว่าเหล่าเทพลิขิตชะตาชีวิตของพวกเขาจะคอยนำเรือพวกเขาให้ไปเจอปลาจะสร้างพายุที่รุนแรงจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวเหล่าเทพมีส่วนในชีวิตของมนุษย์นำมาซึ่งความมั่งมีและเจ็บปวดบางครั้งก็ทำให้ชีวิตต้องปั่นป่วนไปอีกด้วยครับเมื่อชุมชนรอบๆเมดิเตอร์เรเนียนเริ่มรู้วิธีการใช้ลมเดินเรือในปีที่35ก่อนคริสตกาลการค้าในละแวกนี้เติบโตมากครับแต่เมืองท่าที่อยู่ตามชายฝั่งถูกโจมตีได้ง่ายโดยศัตรูจากชาติอื่นและโจรสลัดแม้ว่าจะมีการป้องกันที่แข็งแกร่งแต่ก็หยุดโทสะของเทพที่โกรธไม่ได้อย่างเทพโพไซดอนกับซุสที่คนเชื่อกันว่าเสกให้เกิดพายุที่รุนแรงและแผ่นดินไหวผมอยู่หมู่บ้านริมชายฝั่งแล้วก็มาเจอกับนักดำน้ำอาชีพมูรัตซายิกและนักโบราณคดีใต้น้ำชื่อกูแนโอสแลเราจะไปดูเมืองโบราณชื่อมินดอสคือมันจมอยู่ใต้ทะเลครับเราก็เลยจะไปดำน้ำกันครับเมืองกูมุสลุกเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่เมื่อ800ปีที่แล้วเป็นเมืองท่าที่คึกคักของกรีกชื่อว่ามินดอสมันสามารถป้องกันภัยจากเรือศัตรูและโจรสลัดได้หลายชั่วคนเพราะมีกองทัพประจำการอยู่ตลอดเวลาแต่ในศตวรรษที่12เทพเจ้าอาลงมือเองเมื่อแผ่นดินไหวทำลายเมืองและทำให้ท่าเรือต้องจมลงครับไงกูรัตสวัสดีสวัสดีครับผมดอนครับสบายดีไหมครับยินดีที่ได้รู้จักกูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางนี้เลยครับนี่เป็นท่าเรือมาตลอดเลยครับเป็นท่าเรือมาตลอดมันเคยใหญ่มากเลยโอ้พวกเขาถูกโจมตีง่ายมากเลยฮะจากทะเลเขาต้องมีกองทัพที่นี่ใช่ไหมครับครับมีการต่อสู้อยู่ตลอดเพื่อยึดพื้นที่นี่นะครับแล้วก็ควบคุมการค้าด้วยปัจจุบันซากของแนวป้องกันท่าเรือจมอยู่ที่พื้นทะเลและทางเดียวที่จะได้เห็นมันคือต้องดำลงไปครับโอเคเรากำลังเอาของขึ้นนะฮะเอาละครับไปเลยครับไปเลยครับนี่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามปกติก็ไม่อนุญาตให้ดำน้ำเพราะมีโบราณวัตถุอยู่เยอะครับเอาละเราลงไปเถอะสามถึงสิบเมตรใต้ผิวน้ำมีซากของท่าเรือโบราณของมิดอสอยู่รูเพื่อร้อยเชือกถูกเจาะในหินขนาดใหญ่ซึ่งเคยใช้ผูกเรือสินค้าอยู่ในท่าและแม้มิดอสอาจจะเริ่มมานานหลายร้อยปีได้เพราะท่าเรือที่ปลอดภัยของมันแต่เศษโถที่มีอยู่จำนวนมากบ่งบอกถึงอันตรายที่มีอยู่แม้ในท่าเรือครับผมเห็นหินก้อนใหญ่ๆที่สามารถใช้ร้อยเชือกใช่ไหมครับโอเคพวกเขาใช้ไว้ร้อยเชือกครับแล้วก็มีเศษโถโบราณอยู่เต็มเลยใช่ครับเคยมีเรือล่มที่นี่เหรอครับเนี่ยครับโอเคเรือล่มที่นี่ล่มในตอนที่เกิดพายุในตำนานว่ากันว่าเมื่อมนุษย์ทำให้โพไซดอนเทพแห่งทะเลโกรธเทพก็จะสร้างพายุรุนแรงที่พัดเรือเข้าใส่หินและทางเดียวที่จะป้องกันพายุได้ก็คือกำแพงทะเลขนาดใหญ่กำแพงทะเลในยุคโบราณทำด้วยกองหินและกรวดที่ทับด้วยหินขนาดใหญ่ครับหินใหญ่บางก้อนถูกยึดเข้าด้วยกันด้วยกรอบเหล็กซึ่งเป็นวิธีที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ชาวมินดอสทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อประกาศท่าเรือถึงแม้จะเจอพายุ
หรือการบุกจากศัตรูบ้างมันก็รุ่งเรืองมานานหลายปีเลยครับนี่เป็นเหมือนท่าเรือที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นแค่ที่ที่ทะเลสงบและมีกระแพงทะเลตรงนี้เหมือนอ่าวที่สมบูรณ์นะครับแต่ยังมีกองทัพคอยป้องกันนั่นคือเหตุผลที่การค้าถึงรุ่งเรืองที่นี่ครับต่างจากชายฝั่งจุดอื่นๆที่ท่าเรือถูกโจมตีโดยศัตรูและโจรสลัดได้ง่ายกว่าเยอะนะครับกระแพงทะเลกับกองทัพคอยป้องกันท่าเรือแต่ก็ไม่สามารถป้องกันจุดจบของเมืองได้ครับเทพโพไซดอนไม่ได้เป็นแค่เทพแห่งท้องทะเลแต่ยังสร้างแผ่นดินไหวด้วยในศตวรรษที่12แผ่นดินไหวรุนแรงทำให้ท่าเรือจมลงตามชายฝั่งตุรกีก็มีอีกหลายเมืองที่โดนแผ่นดินไหวทำลายเหมือนกันครับแต่เมืองที่ไม่ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวพายุและการโจมตีก็ได้รุ่งเรืองซึ่งไม่มีที่ไหนเจริญกว่าเมืองเอเฟซุสผมกำลังเดินอยู่ในซากของเอเฟซุสหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในยุคโบราณผมจะไปพบกับเฮลมุตรัสเตเตอร์นักโบราณคดีที่ทำงานที่นี่มา5ปีเขาให้ผมดูที่ใต้ดินที่น่าทึ่งครับรวมถึงบ้านที่ที่เขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเฮลมุตสวัสดีสวัสดีครับผมดอฟแวร์แบงค์สวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักครับเอเฟซุสเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ3ในจักรวรรดิโรมันหลังจากโรมและอเล็กซานเดียเป็นทั้งเมืองหลวงของเอเชียไมเนอร์และเป็นที่สิ้นสุดของเส้นทางทางสายไหมจากตะวันออกเพราะท่าเรือที่รุ่งเรืองประชากรจากหลายชาติและเมืองที่คึกคักมันเป็นเหมือนแมนฮัตตันของเอเชียไมเนอร์ผู้คนที่นี่ได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ห้องสมุดและโรงละครขนาดใหญ่แต่ไม่มีอะไรแสดงถึงความมั่งคั่งของเอเฟซุสมากไปกว่าบ่ออาบน้ำสาธารณะของเมืองครับผมเห็นตึกใหญ่ตรงนี้แต่บ่อน้ำนี่มันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับครับเป็นบ่อน้ำที่ใหญ่ที่สุดรองจากที่เมืองโรมเลยล่ะครับเนี่ยจริงเหรอใช่ครับขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่กลางใจเมืองเอเฟซุสได้ถูกขุดขึ้นมาและบ่ออาบน้ำขนาดใหญ่ยังไม่ได้ถูกแตะต้องโดยนักโบราณคดีนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่มันจะถูกถ่ายออกทีวีครับเราจะลงไปในนั้นใช่ครับเยี่ยมเลยเอาละครับนี่มันยอดมากไม่มีใครได้ทำแบบนี้นะเราจะลงไปใต้บ่ออาบน้ำจากศตวรรษที่หนึ่งซึ่งยังไม่ได้ขุดขึ้นมาครับนี่เป็นการค้นพบใหม่ใหญ่รอบๆผมนี่สิครับเราอยู่ที่โครงสร้างใต้ดินของตึกขนาดใหญ่คือบอกได้เลยครับเพราะวิธีที่ใช้ค้ำหนุนมันสิ่งนี้กำลังแบกน้ำหนักของเพดานโค้งที่อาจสูง2หรือ3ชั้นตึกขนาดใหญ่สำหรับคนเมืองเอเฟซุสตึกของบ่ออาบน้ำเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของทั้งเมืองนะครับมันมีทั้งโรงยิมสนามกรีธาและบ่ออาบน้ำหลายปีก่อนท่าเรือจะมาถึงตึกนี้แต่เมื่อจักรวรรดิโรมันล่มและท่าเรือไม่ได้รับการบำรุงแม่น้ำที่ไหลเข้ามาก็แห้งไปและทางน้ำหลักของเมืองก็ถูกฝังไปปัจจุบันทะเลอยู่ไกลเอเฟซุสเกือบ5กิโลเมตรเลยครับว้าวโอ้นี่มันยอดมากนะฮะปล่องตรงนี้ขึ้นไปถึงด้านบนเลยใช่ครับถึงด้านบนเลยเป็นปล่องที่อาจเคยใช้เพื่อโยนปืนลงมานะครับคนรวยผู้ชาวโรมันจะอยู่บนนั้นมีความสุขกับการใช่ครับนะฮะข้างล่างนี้คนงานต้องทำงานปืนจะถูกโยนลงมาแล้วก็จะมีระบบเพื่ออุ่นน้ำใช่ไหมครับ8เมตรใต้บ่ออาบน้ำที่สวยงามได้มีระบบอุโมงค์ที่ซับซ้อนอยู่ครับบางอันก็ใช้เพื่อส่งน้ำเข้าออกบางอันเพื่อกระจายความร้อนทำให้น้ำและห้องต่างๆอุ่นซึ่งทั้งหมดนี้ใช้แรงงานทาสครับนี่คือขื่อของประตูขนาดใหญ่ที่ลึกเข้าไปทางนั้น
เราจะพยายามเข้าไปดูว่าอะไรอยู่ด้านในนะครับไปโอ้ที่นี่สุดยอดจริงๆครับมีห้องหลายห้องมากแล้วก็ดูทั้งนี้สินี่ไปอีกฝั่งนึงได้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับคุณจะไปทางไหนมาดูทางนี้กันครับโอเคยอดมากเลยทางนี้อยู่ที่ที่เขาไม่เคยไปมาก่อนครับบ่ออาบน้ำข้างบนมีพื้นที่ประมาณเท่าสนามฟุตบอลและชั้นใต้ดินก็ใหญ่พอกันนะครับรถเข้ามาเกือบถึงตรงกลางของตึกแล้วก็ลงบันไดมาที่ทางเดินที่วิ่งใต้บ่ออาบน้ำตอนที่น้ำจากข้างบนไหลออกมันจะไหลมาตามทางเดินนี้แล้วก็ไหลออกอ่าวไปทุกอย่างจะเต็มไปด้วยน้ำใช่ไหมครับจะมีสะพานส่งน้ำเข้ามาที่นี่อยู่ตลอดน้ำก็จะหาที่ไปมันก็จะไหลลงมาทางนี้แล้วก็ไปตามทางเหมือนระบบระบายน้ำเลยก็ไหลออกทะเลแต่ขณะเดียวกันก็มีคนทำงานข้างล่างที่แบกฟืนไปมาเพื่อใช้อุ่นน้ำเหมือนเป็นห้องเครื่องของเครื่องจักรไอน้ำนะครับเราก็เข้ามาลึกมากแต่ก็ยังไม่หมดสักทีนะฮะสิ่งก่อสร้างโบราณที่ใต้ดินนี้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับตั้งอยู่ทางตอนตะวันตกของตุรกีเอเฟซุสเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุคโบราณเต็มไปด้วยอาคารที่อลังการและบ้านที่หรูหราครับบ่อน้ำนี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคือบ่ออาบน้ำทอดยาวจากอาคารขนาดใหญ่ที่มีชั้นใต้ดินที่น่าทึ่งไม่แพ้กันผมเข้าไปในนั้นได้ไหมครับคุณลองดูได้ผมจะลองเข้าไปเลยครับนักโบราณคดีเฮลมุทลัสเตเตอร์ได้พาผมลึกเข้ามาในชั้นใต้ดินของบ่ออาบน้ำแต่ยังมีที่ให้สำรวจอีกเยอะครับตรงนี้และเกือบไปที่จะเอากล้องหลักกับทีมงานเข้ามาได้ผมจะเข้าไปตามทางนี้นะครับคนเดียวไปดูว่าตรงนี้เข้าไปลึกแค่ไหนเอาละสำรวจกันเถอะบ่ออาบน้ำเคยอยู่ติดกับอ่าวและชั้นใต้ดินเป็นที่เปิดขนาดใหญ่เพื่อให้ความอุ่นแก่บ่อน้ำและห้องต่างๆและระบายน้ำจากข้างบนแต่เมื่อผ่านไปหลายร้อยปีตะกอนจากแม่น้ำได้ทับถมทำให้อ่าวอยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรทางตะวันตกและชั้นใต้ดินก็ยังถูกดินฝังเกือบมิดนี่อาจเป็นที่ใต้ดินที่สุดยอดที่สุดเพราะมันใหญ่มากๆเราไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่มาทางนี้หรือเปล่าชั้นใต้ดินขนาดใหญ่นี้จะเต็มไปด้วยคนงานทาสในยุคโรมัน 30% ของประชากรในเมืองอย่างเอเฟซุสจะเป็นทาสรับใช้นี่เป็นโลกใต้ดินที่มืดมิดทาสต้องทำงานใต้ดินเพื่อความสบายของคนอื่นครับพอเห็นแล้วถึงเข้าใจว่ามันจะซับซ้อนแค่ไหนในการสร้างตึกแบบนี้นะครับพวกเขาไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีที่ปั่นไฟไม่มีเครื่องมือที่ช่วยส่งน้ำเลยเรากำลังพูดถึงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับเนี่ยที่นี่แคบมากๆครับในนี้ไม่ค่อยมีอากาศหายใจโอ้เราออกไปกันเถอะออกไปดีกว่าพื้นที่ตะดิโกเอเฟซุสเหมือนของเมืองใหญ่ปัจจุบันอย่างนิวยอร์กหรือโตเกียวซึ่งถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นถูกสร้างโดยคำนึงถึงการขยายตัวของเมืองและเหมือนอย่างที่นิวยอร์กพลเมืองอยู่ที่ใจกลางเมืองในอพาร์ตเมนต์หรูกับการออกแบบที่ทันสมัยครับนี่เป็นใจกลางเมืองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตรงนี้ผมกำลังดูอะไรอยู่ฮะเรากำลังเห็นอินซูล่าอีกที่ตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งคนที่รวยมากและคนชั้นสูงเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับอินซูล่าเป็นคำลาตินที่แปลว่าอพาร์ตเมนต์แต่อินซูล่าแถวนี้ในเอเฟซุสเป็นเหมือนคฤหาสน์หรูมากกว่าห้องธรรมดาครับขอบคุณครับที่นี่เคยเป็นคฤหาสน์หรูที่แพงมากเลยใช่ไหมครับครับอพาร์ตเมนต์ใหญ่นะครับอือฮะมีโมเสกและงานศิลปะที่สวยงาม
คุณคงนึกภาพคนที่อยู่ที่นี่ออกนะครับครับว้าวสุดยอดเลยผมไม่น่าเชื่อเลยมันสวยมากเลยครับสวยมากเลยบ้านเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่1และถูกตกแต่งอย่างสวยงามแต่ข้างใต้พื้นโมเสกมีพื้นที่ใต้ดินที่ใหญ่ไม่แพ้อพาร์ตเมนต์หรูในยุคปัจจุบันและก็เหมือนกับเมืองในปัจจุบันสิ่งสำคัญในการวางผังเมืองคือการนำน้ำสีออกไปและน้ำสะอาดเข้ามาครับคือพวกอินซูล่าเนี่ยพวกอพาร์ตเมนต์เหล่านี้ตึกเหล่านี้จะมีระบบระบายน้ำของตัวเองด้วยอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับแต่ละตึกจะมีอุโมงค์ทั้งสองฝั่งของตึกแล้วก็จะระบายน้ำไปที่อุโมงค์หลักเลยเหมือนกับเมืองในปัจจุบันเลยและข้างล่างเป็นระบบระบายน้ำเหรอใช่ครับผมว่าจะลงไปหน่อยได้เลยครับ อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เหล่านี้มีเครือข่ายตามถนนด้านบนแต่การที่จะรองรับวิหารอาคารและถนนต้องมีการวางผังเมืองเอาไว้ล่วงหน้าครับเรากำลังอยู่ในอุโมงค์โบราณใช้งานอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับมันเยี่ยมมากเพราะที่นี่จะทำสองอย่างพร้อมกันรองรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างด้านบนและก็ยังเป็นระบบระบายน้ำคือพวกเขาวางผังเมืองอย่างละเอียดจริงๆเลยครับเวลาที่คุณสร้างระบบอย่างนี้ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าเมืองจะขยายขึ้นคุณต้องนึกภาพใหญ่ๆนะครับครับผมได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวมากมายเลยเดินอยู่ข้างบนนั้นแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เมืองอยู่ได้นะครับอุโมงค์ต่างๆและระบบระบายน้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ทำให้น้ำไม่ท่วมและเกิดโรคระบาดเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองท่าอื่นๆครับแต่การจะส่งน้ำสะอาดเข้ามาในเมืองนั้นมันท้าทายกว่าเอเฟซุสมีห้องสมุดใหญ่และก็มีวิหารหลายแห่งมีอพาร์ตเมนต์หรูและใจกลางเมืองก็มีโรงละครขนาดใหญ่ที่สลักออกมาจากภูเขาและก็ปูด้วยหินปูนครับสุดยอดมากว้าวเป็นโรงละครที่ใหญ่มากที่นี่มีความจุแค่ไหนครับเราทราบว่าคนประมาณ 25,000 หรือว่า 30,000 คนสามารถที่จะนั่งที่นี่ได้นะครับโอ้นี่เป็นโครงการใหญ่เหมือนสนามกีฬาในปัจจุบันผมเห็นอุโมงค์ข้างบนนั้นมันมาถึงข้างหลังนี่ไหมครับครับสะพานส่งน้ำมาจากทางนี้ของเนินเขาผ่านโรงละครและมุ่งหน้าสู่หอสมุดนั่นนะครับโอ้เข้าใจแล้วครับพวกเขาต้องสร้างรอบโรงละครนี้มันเป็นเมืองที่ใหญ่มากและก็เหมือนเมืองในปัจจุบันคือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเพื่อส่งเสริมกันสำหรับน้ำนะฮะรักเรื่องยืนอยู่บนที่ส่งน้ำหลักของเมืองเลยใช่ไหมครับมีที่ส่งน้ำที่คล้ายอย่างนี้วิ่งมาจากทุกทิศของเมืองเลยล่ะครับวิ่งเข้ามาในเมืองแต่นี่เป็นหนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับระบบส่งน้ำที่ล้ำยุคนี้เป็นที่อิจฉาของโลกโบราณสะพานส่งน้ำหลัก4แห่งส่งน้ำแร่จากเนินเขารอบๆเข้าเมืองแล้วก็แยกออกเป็นทางน้ำเล็กที่ส่งน้ำให้กับตึกสาธารณะอย่างเช่นบ่ออาบน้ำและอาคารส่วนตัวอย่างบ้านตอนที่โรงละครถูกสร้างติดกับภูเขาวิศวกรต้องปรับสะพานน้ำใหม่ให้วิ่งข้างใต้ที่นั่งของโรงละครเลยครับเรามีปูนหลายชั้นนี่เป็นปูนไฮดรอลิกนะครับครับคือน้ำจะผ่านผนังไปไม่ได้นะครับน่าสนใจฮะโอเคแล้วพวกเขาสามารถสร้างทำคอนกรีตที่กันน้ำได้อีกด้วยนะครับดูนี่สิกูได้ที่นั่งโรงละครผ่านช่องนี้ได้เลยเห็นไหมครับว้าวโอ้มันทำผมตกใจหมดเลยข้างคาวบินใส่หน้าผมนะครับมีที่ส่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้โรงละครขนาดใหญ่มีคนนั่งอยู่ข้างบนครับมีเก้าอี้ของโรงละครอยู่บนหัวนะครับทุกอย่างกดลงมาที่ส่งน้ำนี้แต่ว่า 2,000 ปีต่อมามันก็ยังคงอยู่ฮะเพดานโค้งของสะพานส่งน้ำนี้ช่วยรับน้ำหนักของที่นั่งและผู้ชมด้านบนขณะที่น้ำไหลลงมาจากภูเขาเข้าไปในเมืองครับ
ขาคาดการว่าเมืองนี้จะต้องโตผู้เขารู้ว่าเอเฟซุสอยู่ถูกที่ถูกเวลาที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของการค้าขายผู้เขาจะต้องวางแผนเผื่อไว้วางแผนเพื่อให้เมืองนี้มันขยายได้ถ้าคุณสร้างเมืองที่ขยายได้คุณก็สร้างอาณาจักรนั่นเองเมื่อจักรวรรดิโบราณอย่างกรีกและโรมันร่ำรวยและมีอำนาจขึ้นพวกเขาพบความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเทคโนโลยีและการแพทย์แต่สังคมที่ก้าวหน้าเหล่านี้ก็ยังต้องแพ้ให้กับพลังของเหล่าเทพครับผมอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองโบราณเพอร์กามุมที่อะโครโพลิสและด้านหลังผมคือวิหารที่อุทิศให้กับจักรพรรดิทรอจันดูนี่สิครับโรลล์ข้างหน้าใหญ่อัศจรรย์ที่นั่งได้หมื่นถึง 15,000 คนนะครับมีวิวของเมืองด้านล่างทุกวันนี้มีคนอยู่ที่นี่ 50,000 คนด้วยกันนะครับในยุคโรมันโบราณเนี่ยมี 200,000 เป็น4เท่าของตอนนี้นะครับมีหอสมุดใหญ่พอๆกับอเล็กซานเดรียที่อียิปต์และโรงพยาบาลล้ำสมัยอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในคริสตศตวรรษที่4เพอร์กามุมเป็นเมืองกรีกที่รุ่งเรืองมีการบูรณะวิหารเพื่ออุทิศให้เทพเจ้าแอสคริปิอุส500ปีต่อมาชาวโรมันได้เปลี่ยนอาคารของวิหารให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยครับผมจะไปพบเอลวานออสเบย์เธอคือผู้เชี่ยวชาญของที่นี่และเธอจะพาผมลงไปใต้ดินครับเธออยู่นั่นน่ะเอลวานครับสวัสดีค่ะดอนยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะในยุคมืดหลายร้อยปีหลังจากที่เมืองเพอร์กามุมถูกทิ้งร้างคนที่ป่วยทางจิตถูกคิดว่าเป็นเพราะถูกปีศาจสิงหมอจะเจาะรูในกะโหลกของคนไข้เพื่อให้วิญญาณร้ายออกมาคนอื่นเชื่อว่าความไม่สมดุลของของเหลวเป็นเหตุของอาการทางจิตคนไข้จึงถูกกรีดเลือดเคี่ยนและแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์แต่วิธีรักษาของเหล่าบาทหลวงแพทย์ที่อยู่ที่เพื่อกระมุมนั้นล้ำหน้ากว่ามากและหลายๆวิธีถูกใช้อยู่ในปัจจุบันครับศูนย์แพทย์ที่เพื่อกระมุมนั้นอาจโด่งดังและล้ำหน้าที่สุดในโลกโบราณครับพวกเขานอนกันที่ตรงนั้นมีห้องนอนพิเศษพวกเขาน่าจะใช้สมุนไพรเพื่อช่วยให้พวกเขาหลับเพราะว่าพวกเขาจะเชื่อในเหล่าเทพนะคะฉะนั้นเวลานอนพวกเขาจะฝันแล้วในฝันเหล่าเทพจะบอกว่าพวกเขาต้องการการรักษายังไงและพอตื่นขึ้นมาพวกเขาก็จะเดินลงมาตามอุโมงค์เพื่อที่จะเดินเข้ามาที่ศูนย์แพทย์แห่งนี้คืออุโมงค์นั้นจะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะใช่ครับได้ยินเสียงน้ำแล้ว2,000 ปีก่อนผมก็เลยจะลงอุโมงค์ไปศูนย์แพทย์ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งยุคเลยครับนี่เป็นระบบน้ำดั้งเดิมเหรอครับนี่เป็นระบบน้ำดั้งเดิมมาจากน้ำพุธรรมชาติเลยครับทำให้ผ่อนคลายมากค่ะสีของน้ำทำให้คุณผ่อนคลายทันทีที่ลงมาในอุโมงค์เลยนะครับใช่เลยแล้วอุโมงค์เนี่ยมีเอาไว้ทำไมครับอย่างแรกมันปกป้องคุณจากฝนและก็แดดค่ะถ้าคุณเห็นช่องบนนั้นเนี่ยครับเพราะว่าพวกเขาเมายาอยู่ก็จะได้ยินเสียง จะได้ยินเสียงของหมอกระซิบว่าคุณจะหายนะคะโอเคพวกเขาก็จะเดินไปแล้วก็ฟังเสียงของน้ำแล้วก็เสียงของหมอคนไข้ที่เดินผ่านอุโมงค์มืดนี้จะอยู่ในสภาพที่เมายาและสมุนไพรในขณะที่หมอจะกระซิบลงมาจากข้างบนศูนย์แพทย์ที่แอสคริปิออนมีห้องนอนคนไข้ขนาดใหญ่ประกอบด้วยห้องสำหรับฝันและมีโรงละครความจุ 3,500 คนเพื่อคนไข้ได้ดูการแสดงฟังเพลงและบรรยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาการรักษาอื่นที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ก็มีการอาบน้ำโคลนและการบำบัดด้วยน้ำและนอกจากนั้นยังมีวิหารที่มีพลังการรักษาของเทพเจ้าแอสคลีปิอุสด้วยครับแอส
สคลีปิอุสเป็นลูกนอกสมรสของเทพเจ้าอพอลโลแต่ถูกเลี้ยงโดยเซมทอร์ซึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์กับการแพทย์ให้แอสคลีปิอุสเก่งในด้านการแพทย์ว่ากันว่าเขาสามารถชุบชีวิตคนตายด้วยความโกรธเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งทำอย่างนี้ได้เฮดิสเทพเจ้าแห่งแดนบาดาลสั่งให้ซูสฆ่าเขาด้วยฟ้าผ่าแต่ในที่สุดแอสคลีปิอุสได้กลายเป็นเทพเจ้าศูนย์แพทย์ที่อุทิศให้เขาถูกสร้างขึ้นมากมายในยุคโบราณแต่ที่นี่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นครับและหมอที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชายที่ชื่อกาเลตก็รักษาอยู่ที่นี่เขาเรียนที่นี่ในเพอร์กามุมเรื่องการเต้นของหัวใจและการไหลเวียนของเลือดและทิศทางทุกอย่างถูกพิสูจน์โดยกาเลตค่ะโอเคและก็ได้ถูกใช้ในการรักษาและก่อนเขาทุกคนคิดว่ามีอย่างอื่นในเส้นเลือดว่ามีอากาศอยู่ในเส้นเลือดใช่ค่ะงั้นเขาเปลี่ยนทฤษฎีใหม่แล้วเขาก็ได้เขาได้เป็นหมอที่สำคัญมากๆสำหรับด้านการแพทย์หลังจากฮิปโปเครติสเขาเป็นหมอคนที่สองที่คนจำได้คิดดูว่าถ้าผมเป็นคนไข้ที่นี่ผมก็จะเดินตรงนี้หลังจากที่จะรับสมุนไพรหรือว่ายาจากที่ห้องนอนมานะครับผมกำลังเดินไปในสภาพที่เมายาผมก็เดินมาเรื่อยๆได้ยินเสียงบาทหลวงที่เป็นหมอกระซิบตามแต่ละช่องลงมาที่ผมและผมอาจคิดในสภาพอย่างนั้นว่าเป็นเหล่าเทพที่กำลังพูดกับผมซึ่งอาจมีผลกระทบกับผมมากครับหลังจากหนึ่งหรือสองอาทิตย์ผมอาจรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยเนินเขานี้อยู่ด้านบนของเมืองโบตรัมมีถ้ำหินโบราณที่เป็นสุสานเต็มไปหมดในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลชายคนหนึ่งกับผู้หญิงที่เป็นทั้งน้องสาวและภรรยาของเขาต้องการสร้างสุสานที่จะเป็นที่สุดยอดที่สุดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มากและสร้างอย่างอลังการมากจนได้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณเหมือนกับพีระมิดที่อียิปต์มันเป็นมากกว่าที่ฝังศพแต่เป็นวิหารสำหรับชายที่เขาคิดว่าเป็นพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนอ่าวที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีเมืองท่าแห่งโบตรัมปัจจุบันก็มีความสำคัญไม่แพ้ในสมัยศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลในเวลานั้นถูกเรียกว่าฮาลิคานาซัสและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียชายที่ชื่อว่ามอสลัสเป็นซัตราฟหรือผู้ว่าของที่นี่แต่เขามีความทะเยอทะยานที่สูงกว่านั้นมากครับไม่น่าเชื่อว่าแถวนี้ในเมืองที่ไม่ใหญ่จะมีหนึ่งในเจ็ดมหัศจรรย์ของโลกโบราณอยู่แต่ไม่ไกลจากตรงนี้เป็นสุสานของมาโซลัสและผมจะไปพบกับเอลวานออสเบย์รับสำรวจสถานที่โด่งดังนี้และสิ่งอยู่ข้างใต้มันเอลวานสวัสดีสวัสดีเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะงั้นนี่คือที่ตั้งใช่ไหมครับค่ะที่นี่คือที่ที่ตึกถูกสร้างใช่ค่ะเอาละแล้วนี่จะเป็นสุสานขนาดใหญ่ใช่ไหมล่ะครับอืมค่ะตึกที่โด่งดังทั่วโลกที่เคยอยู่ตรงนี้ 2,300 ปีก่อนถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวรุนแรงในศตวรรษที่13ครับมันเป็นตึกที่ใหญ่มากค่ะและนั่นเป็นเหตุผลที่มันถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถูกเลือกเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เป็นการรวมกันของศิลปะอียิปต์แล้วก็กรีกเข้าด้วยกันค่ะและเพราะความสวยงามของมันเขาได้ใช้หินอ่อนที่ดีที่สุดทั้งหมดนี่เป็นหินอ่อนอย่างดีเลยค่ะหินอ่อนจำนวนมากเลยสูงกว่าทุกตึกแถวนี้นะครับสามารถเห็นได้จากทุกที่และคำว่ามอสโซเลียมก็มีที่มาจากตึกนี้นี่แหละค่ะอ๋อเลยครับค่ะตึกถูกสร้างให้มอสโซลัสและตึกแบบนี้ที่สร้างทีหลังก็ได้ชื่อว่ามอสโซเลียมเพื่อที่จะมีที่สร้างอนุสรณ์ขนาดใหญ่นี้เขาต้องสร้างมอสโซเลียมบนเนโครโพลิสหรือสุสานโบราณที่มีอยู่เดิมมานานหลายศตวรรษแล้วครับข้างล่างนี้มีอุโมงค์อยู่ค่ะเป็นหลุมฝังศพเก่าตึกถูกสร้างบนหลุมฝังศพโบราณเหล่านี้ค่ะโอเคงั้นผมก็จะลงไปดูนะครับค่ะได้เลยค่ะอ
นี่เป็นอุโมงค์ที่ขุดด้วยมือใช่ค่ะทุกห้องจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยอุโมงค์เหล่านี้แหละค่ะอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนรู้จักที่อยากจะเชื่อมต่อกันคืออุโมงค์เหล่านี้ถูกขุดไว้เพื่อใช้เชื่อมต่อนั่นเองนะคะแล้วที่นี่คืออะไรครับนี่เป็นถ้ำฝังศพค่ะแต่ไม่ใช่จากยุคของมาโซลัสที่นี่เก่าแก่กว่าค่ะ200ปีก่อนมาโซลัสนะคะหรือว่าอาจจะประมาณ 2-300 ปีก่อนยุคของเขาแล้วใครจะได้ฝังตรงนี้คนกับครอบครัวเราพบซากกระดูกที่นี่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครอ๋อโอเคที่นี่ถูกปล้นใช่ค่ะที่นี่ถูกปล้นค่ะระบบถ้ำหลุมฝังศพและอุโมงค์เก่าแก่เกือบ 3,000 ปีนี้เป็นเหมือนเมืองใต้ดินของคนตายครับตอนที่มาโซลัสต้องการจะสร้างวิหารให้ตัวเองเขาทำลายที่ฝังศพโบราณเหนือห้องฝังศพของเขาอย่างไม่ลังเลวิหารของมาโซลัสสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆที่เต็มไปด้วยการแกะสลัก30เมตรเหนือขั้นเหล่านี้มีวิหารกรีกอยู่ล้อมรอบด้วยเสาหินอ่อน36เสาพร้อมด้วยรูปปั้นมากมายหลังคาด้านบนยังสูงต่อขึ้นไปในแบบของพีระมิดอียิปต์และที่ยอดบนสุดเหมือนเทพอพอลโลกับน้องสาวอาร์ทิมิสมีรถม้าที่แบกรูปปั้นของมาโซลัสกับภรรยาอาร์ทิมิเซียอยู่ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เป็นแค่ผู้ว่าของเมืองนี้นะครับค่ะแต่มาโซลัสตัดสินใจสร้างอนุสรณ์ที่คู่ควรกับจักรพรรดิเขาทำอย่างนั้นทำไมนอกจากอัตราของเขาเขาคงจะวางแผนทางการเมืองเพื่อที่จะเป็นจักรพรรดิโอเคอาจจะออกจากตำแหน่งเซตเรฟแล้วก็ซ่องสุมอำนาจแล้วก็ต่อสู้เพื่อเป็นจักรพรรดิเพื่อเป็นราชาครับภรรยาเขาเห็นด้วยเขาจึงเริ่มสร้างมอสโซเลียมนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดเพราะครอบภรรยาเป็นพี่น้องกันใช่แล้วค่ะแล้วก็แต่งงานกันเองทั้งครอบครัวเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอยากให้ทุกอย่างอยู่ในครอบครัวอำนาจเงินทองให้อยู่ในครอบครัวเท่านั้นพวกเขาจึงไม่อยากแต่งกับคนอื่นนะคะอย่างนั้นเหรอครับค่ะครับมาโซลัสทำทุกอย่างเพื่อสร้างตำนานของเขารวมถึงทำลายหลุมศพเหล่านี้เพื่อสร้างฐานของอนุสรณ์ขนาดใหญ่ของเขาปัจจุบันมาโซเลียมที่เคยยิ่งใหญ่พังไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถพบร่องรอยความยิ่งใหญ่ของมันอยู่ครับตรงนี้ไม่มั่นคงเลยฮะดูซิว่าจะลงไปได้ไหมได้อุโมงค์แยกออกไป2ทิศจากตรงนี้และจะ2ช่องเนี่ยก็มีน้ำอยู่โอ้มีโคลนเต็มเลยและใหญ่เหมือนมุมด้วยโอ้พระเจ้าผมเอาไหล่เข้าไปยังไม่ได้เลยนี่ต้องไปทำฝังศพโบราณแน่เลยโอ้พระเจ้าโอ้ยการอันตรายเลยสิ่งที่คุณเห็นนี่คือหินปูนก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางถ้ำนี้ซึ่งขึ้นทะลุพื้นดินไปด้านบนในสุสานนะครับนี่คือรากฐานของสุสานมอลโซลัสส่วนที่ลึกที่สุดของฐานของรากฐานเขาสร้างลงมาในอุโมงค์โบราณที่อยู่มาก่อนนะครับบนหัวผมเมืองใหม่ได้ถูกสร้างทับเมืองเก่าเมืองโบราณคงตอกเสาเข็มลงมาแล้วก็ทำให้อุโมงค์มันถล่มฮะเรายังโชคดีที่มีโอกาสเห็นบางส่วนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวไปแค่ไหนการนองเลือดและความโกลาหลอัจฉริยะความทะเยอทะยานและความเผด็จการชีวิตในตุรกียุคโบราณเป็นที่มาของตำนานซึ่งอยู่มาจนทุกวันนี้ครับและรายละเอียดที่น่ากลัวทั้งหมดยังถูกเก็บไว้อาจด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าเทพของดินแดนใต้พิภพ